สวัสดีครับหมอทีมนะครับวันนี้นะครับเป็นโครงการสร้างนิสัยตื่นเช้าใน21วันนะครับวันนี้เป็นวันที่10แล้วนะครับดีใจกับเพื่อนๆด้วยที่หลายๆคนนะครับก็มาร่วมโครงการนี้สิวันและทําให้เราเริ่มติดนิสัยการตื่นเช้าทานอาหารตอนเช้าแล้วก็ทําให้เราเริ่มสุขภาพแข็งแรงขึ้นนะครับมีความสุขมากขึ้นแล้วก็เริ่มผอมลงนะครับวันนี้ผมจะมาให้เทคนิคเสริมนะครับว่า ประโยชน์ของการที่เอาตื่นมาออกกําลังกายตอนเช้าทุกวันตลอดชีวิตเนี่ยมันมีประโยชน์อื่นๆน,นอกจากการที่เอาสุขภาพดีขึ้นนะครับสดชื่นขึ้นกระปรี้กระเป๋าขึ้นแล้วก็ผอมลงด้วยนะครับวันนี้ผมจะแบ่งปัน3ามเทคนิคนะครับที่ทําให้เราเนะี่ยผอมลงแล้วก็ชีวิตดีๆนะครับในในปัจจุบันนะผมก็ยังตื่นเช้าอยู่ยังออกกําลังกายตอนเช้าอยู่ทําไมถึงทําแบบนั้นเพราะว่ามันมีหลักการทางจิตวิทยานะครับ ที่ช่วยให้เราเนี่ยมีชีวิตดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นนะครับทำให้อาชีพการงานนะครับทำให้ความสุขในครอบครัวทําให้ชีวิตต่างๆเนี่ยมันดีขึ้นบางคนก็สงสัยว่าเอ้ยแค่ตื่นเช้าเนี่ยทำไมมันได้ขนาดนั้นนะครับมันมีแบบนี้ครับเขาเขาบอกกันว่าถ้าเกิดว่าตอนเช้าเนี่ยสมองของเรานะครับรับเรื่องดีๆตั้งแต่เช้านะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสมองของเราเนี่ยก็จะไปพยายามมองหาแต่สิ่งดีๆทุกเช้า แล้วผลสุดท้ายเนี่ยสมองเราไปโฟกัสเรื่องเรื่องแต่สิ่งดีๆตอนเช้าทั้งวันก็จะเจอแต่สิ่งดีๆครับอ,อันนี้วิทยาศาสตร์พิสูจน์แล้วคุณผมคอนเฟิร์มได้ว่าหลักการนี้มันเวิร์กแล้วผมทำมาม้า5-6ปีแล้วผมว่าหลักการนี้มันเวิร์กมากก็มันทำให้ชีวิตครอบครัวผมเ,เปลี่ยนไปเลยแทนที่ผมจะได้ เรื่องการลดความอ้วนอย่างเดียวผมได้ชีวิตที่เปลี่ยนไปนะครับได้ภรรยาที่ผอมลง21กิโลถึง30มกิโลแลนะ้วโอ้ผอมลงเยอะมากแล้วก็ ได้ธุรก,กิจในครอบครัวมากขึ้นได้ชีวิตที่มีความสุขมากขึ้นแต่ก่อนเป็นคนที่อาจจะเป็นคนคิดกังวลบ้างนะครับตอนนี้ไกเป็นคนที่ไม่กังวลเลยนะครับอันนี้คือประโยชน์ของการตื่นมาตอนเช้าแล้วก็ทํามเทคนิคนี้นะครับสมเทคนิคนี้ผมทำมาหลายบ้างเทคนิคที่1ก็คือไม่เปิดมือถือนะครับไม่เช็คลน์ไม่เช็คมเมล e นะครับไม่เช็ค Facebook เลยนะครับในตอนเช้าเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราเปิดไลน์อีเมลเฟซบุ๊กเนี่ย มันเป็นเรื่องของคนอื่นนะครับคุณฟังชัดๆนะครับเดวลาคุณเปิดไลน์เปิดเมลเปิด a c e b o o k เนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันเป็นเรื่องของคนอื่นเป็นส่วนใหญ่นะครับชีวิตเรานะครับถ้าจะก้าวหน้าไปข้างหน้านะครับเราต้องเป็นคนควบคุมเข็มทิศในชีวิตตัวเองนะครับถ้าเราสามารถควบคุมตัวเองได้นะครับอย่างแรกคุณต้องไม่เปิดมือถือก่อนการเปิดมือถือเป็นการรับข้อมูลที่คุณไม่ได้ตั้งใจสร้างเหมือนขึ้นฟังชัดๆนะครับการเปิดมือถือเนี่ยเป็นการที่คุณไม่ได้รับ ข้อมูลนะครับหรือไม่ได้จงใจสร้างชีวิตของตัวคุณเองในแบบที่คุณต้องการแต่คุณยอมให้สิ่งแวดล้อมต่างๆ จากมือถือข่าวลบๆต่างๆนะครับส่วนใหญ่แล้วข่าวเวลาคุณเปิดเนี่ยมันจะเป็นข่าวธรรมดากับข่าวลบๆซึ่งไม่ใช่ข่าวดีจากในมือถือเป็นเรื่องคนทะเลาะกันบ้างเป็นเรื่องข่าวนู่นนี่เครื่องบินตกบ้างซึ่งจริงๆ,ๆแล้วถ้าคุณรับเรื่องไม่ดีนะครับหรือเรื่องลบๆตั้งแต่ตอนเช้าชีวิตคุณก็จะมองหาแต่เรื่องลบๆเพราะว่าสมองเรามันแปลกครับถ้ามันมองเรื่องลบๆนะครับตั้งแต่ตอนเช้ามันจะหา,าแต่เรื่องลบๆเข้ามาในชีวิตแต่ถ้าคุณนะครับตื่นมาตอนเช้า คิดแต่สิ่งดีๆนะครับสมองก็จะมองหาแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตดังนั้นอย่างแรกอย่าเพิ่งเปิดมือถือครับนะครับอย่างที่2นะครับให้คุณตื่นมาออกกํบบาลังกายตอนเช้าก่อนสมองเราเนี่ยมันทําควบคู่กันกับการออกกํบบาลังกายช่วงช่วงที่คุณตื่นมาออกกํบบาลังกายตอนเช้าเนี่ยร่างกายจะได้ รับการกระตุ้นให้กล้ามเนื้อทํางานเต็มที่สมองทํางานเต็มที่จิตใ้สมนึกทํางานเต็มที่นะครับแล้วก็คุณจะรู้สึกสดชื่นคิดอะไรเนี่ยมันจะทะลุปุ่บโป,ป่งหมดเลยแล้วทําให้คุณเนี่ยสามารถมีความทนทานนครับต่อเหตุการณ์ที่คุณอาจจะไม่คาดฝันในแต่ละวันได้พูดง่ายคือการออกกำลังกายตอนเช้าเนี่ยนอกจากทําให้ระบบการหาบใาขคุณดีขึ้นทาให้คุณผอมลงแล้วนะครับ คุณยังทําให้ร่างกายคุณแข็งแรงขึ้นพร้อมที่จะต่อสู้กับเหตุการณ์ตลอดทั้งวันแล้วไม่ทําให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยเจอสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วเฟลนอยนะครับหรือว่าหงุดหงิดใจนะครับการออกกําลังกายเนะี่ยช่วยเรื่องนี้ได้เทคนิคข้อที่สนะก็คือให้คุณคาดหวังว่าวันนี้คุณจะเจออะไรที่เป็นสิ่งที่โชคดีบ้างนะครับหรือเจออะไรที่เป็นสิ่งดีบ้างอย่างเช่นเวลาผมตื่นมาตอนเช้าเนี่ยผมนะครับจะ คิดอ่อเลยว่าเนี่ยผมเนี่ยเป็นคนโชคดีนะจริงๆแล้วมันเป็นหลักจิตวิทย,ย,ยาอย่างอย่างหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าเราตื่นมาแล้วเราบอกว่าเราเนี่ยเป็นคนโคตรซวยแหละเป็นคนที่โชคร้ายมากเลยแล้วผลสุดท้ายเนี่ยเราก็จะดึงดูดแต่สิ่งที่มันคนซวยๆคนโชคร้ายเนี่ยเขาปร,ประสบพบเจอกันอย่างเช่นตื่นมาตอนเช้าออตกบันไดนเะสร็จปุ๊บขับรถไปมีคนปาดหน้านะครับ ล้วก็เสร็จปุ๊บพอไปถึงที่ทํางานถูกเจ้านายดุอะไรอย่างนี้ครับคือมันจะเป็นอะไรที่เป็นในแนวทางไม่ดีนะครับดูโชค้ายดูลบๆเนี่ยตลอดทั้งวันเลยดนะังนั้นตอนเช้าเนี่ยตื่นมาตอนออกกําลังกายนะครับก็ให้มองว่าโอ้โหอากาศดีจังเลยเนาะวันนี้เออเราโชคดีเนาะอากาศดีนะครับเสร็จปุ๊บพอเราวิ่งเสร็จโหรู้สึกสดชื่นจังเลยคือทําให้เรารู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นคนโชคดีโชคดีเนี่ยที่เราตื่นมาแล้วเราร่างกายแข็งแรงมี ครบ3าประการโอ้ตื่นมาเราโชคดีเนาะเรามีบ้านอยู่เรามีเรามีคนที่อยู่ข้างๆเรามีสามีมีภรรยามีลูกๆมีพ่อแม่นะครับถ้าเราทําชีวิตแบบแบบนี้ได้นะครับตั้งโฟงกัสตอนเช้าไว้แบบนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณก็จะเป็นคนที่โชคดีเหมือนที่ผมโชคดีมาตลอด5ปีนะครับแต่ก่อนผมเคยเคยอ่านหนังสือเกี่ยวกับการ พัฒนาความสําเร็จหรือจิตวิทยาทั่วไปผมเห็นเขาพูดเรื่องนี้บ่อยมากเลยว่าการตื่นมาตอนเช้านะถ้าเราสามารถตั้งใจนะว่าเราจะเป็นคนโชคดีมีความสุขเนี่ยเราก็จะเป็นคนแบบนั้นนะครับเหมือนที่อับราฮัมลินคอนอดีตประธานานธะิบดีของสหรนะัฐอเมริกานะครับเคยกล่าวไว้บอกว่ามนุษย์ของเราะรจะมีความสุขที่สุดเท่ากับ ความตั้งใจของเขาในตอนเช้าตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจนะแต่พอเราอ่านอ่านไปหนังสือส่วนใหญ่ก็จะพูดคล้ายๆกันแบบแบบนี้ครับว่าถ้าเราคิดว่าเราเป็นคนโชคดีเราก็จะเป็นคนโชคดีจนวันหนึ่งนะผมได้มาอ่านหนังสือเกี่ยวกับงานวิจัยเรื่องหนึ่งนะครับเขาเนี่ยไปสำรวจดูว่าคนประมาณ50คนที่ที่คิดว่าเขาเป็นคนโชคดีที่สุดในในประเทศที่ทำงานวิจัยนั้นปรากฏว่านะครับ เขาสำรวจแล้วสรุปได้ข้อเดียวเองครับว่าคนที่โชคดีทั้ง50คนนี้เขามีลักษณะอย่างหนึ่งที่เหมือนกันทำไมเขาถึงถูกลอตเตอรี่ทำไมเขาถึงชีวิตดีขึ้นทำไมเขาถึงทำธุรกิจประสบความสำเร็จทำไมเขาถึงทำนั่นทำนี่แล้วก็มีแต่สิ่งดีๆเกิด,ดขึ้นเขาบอกว่าข้อเดียวที่สำคัญเลยข้อเดียวนั้นเป็นข้อที่เหมือนกันทั้ง50สิคนเลยก็คือเขาเชื่อว่าเขาเป็นคนที่ออกไปจากบ้านแล้วเจอแต่สิ่งดีๆ ออกไปจากบ้านแล้วโชคดีนะครับดังนั้นจริงๆอ่ะสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับในการดําเนินชีวิตที่จะมีความสุขนะครับแล้วก็ลดลดความอ้วนอย่างมีความสุขใช้ชีวิตคู่อย่างมีความสุขดูแลครอบครัวอย่างมีความสุขทําธุรกิจอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็เจอแต่สิ่งดีๆตลอดทั้งวันนะครับเหมือนกับคนห้าสิบคนนะครับที่เขาเชื่อว่าเขาเป็นคนโชคโชคดีนะครับแล้วก็เจอแต่สิ่งดีดคือ เขากาหนดความสุขตั้งแต่ตอนเช้าเลยว่าเขาเป็นคนโชคดี<ๆ>เขาจะเจอแต่สิ่งที่ดีๆนะครับดังนั้นวันนี้นะครับสเทคนิคนะครับที่ทําให้คุณผอมลงแล้วก็ชีวิตดีๆทําให้คุณแทนที่คุณจะผอมลงแล้วคุณหยุดออกกอาลังกายคุณจะผอมลงแล้วคุณอยากจะตื่นมาอกอกกำลังกายทุกวันเพราะว่าถ้าคุณทํา3ข้อนี้ชีวิตคุณจะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเหมือนที่ผมนะครับแล้วก็เพื่อนๆหลายๆคนในชีวิตดีขึ้นนะครับเทคนิคที่1นึ่งครับคือต้องไม่เปิดมือถือตอนเช้านะครับ2 ให้รีบไปออกกำลังกายก่อนนะครับเพราะถ้าปล่อยเวลาว่างไว้คุณจะหยิบมือถือขึ้นมาแน่นอนมันจะควบคุมมือถือควบคุมมือของคุณนะ่ะที่จะไปหยิบมือถือไม่ได้เพราะว่ามันกลายเป็นนิสัยไปแล้วนะสามก็คือคุณต้องคาดหวังว่าคุณจะเป็นคนโชคดีแล้วก็เป็นคนที่โชคดีทั้งวันนะไปทําอะไรติดต่อการค้านูน่นนี่ไปโรงเรียนไปที่ทํางานไปออฟฟิศไปทุกอย่างจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนโชคดีตลอดสมองคุณก็จะโฟกัสแล้วก็มองหาแล้วดึงดูดแต่สิ่งที่ดีๆนะครับนะครับ คลิปนี้นะครับทำเพื่อคนไทยนะครับอยากให้คนไทยนอกจากมีสุขภาพดีแล้วนะครับผอมลงแล้วอยากให้คนไทยทุกคนเป็นคนที่มีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับไม่เครียดเหมือนกับประเทศอื่นๆที่พอประเทศเขาเป็นประเทศที่พัฒนาขึ้นแล้วเขามีความเครียดมากขึ้นผมอยากให้คนไทยยังรักษาสิ่งนี้ไว้คือนอกจากสุขภาพดีผอมลงก็ยังมีชีวิตที่มีความสุขนะครับเป็นสยามเมืองยิ้มนะครับเหมือนที่ผ่านมาแล้วก็ยังมีความสุขแบบนี้ตลอดไปนะครับ ว้าว wow. มีเพื่อนบางคนนะครับสวัสดีนะครับตอนเช้ามีเพื่อนบางคนบอกว่าออกกำลังกายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ mm. โอ้บางคนบอกว่าออกออกกำลังกายไปด้วยนะครับแล้วก็ฟังไปด้วยเลยในเช้านี้โอ้มีเพื่อนท่านนึงบอกว่าวันนี้ตื่นเช้ามาตั้งใจมารับสิ่งดีๆนะครับ <McK ay> ใช่ครับวันนี้เรามาเจอกันเราก็จะรับสิ่งดีๆนะครับ โอ้เพื่อนท่านนี้ทำตามหลักการเป๊ะเลยนะครับเดินสลับวิ่ง15-30นาทีตอนเช้านะครับโอเคนะครับแล้ววันนี้เราไลฟ์กันสั้นๆนะครับอันนี้เป็นแค่จุดเริ่มต้นนะครับของการเซลล์เซลล์ทล์กเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาแบ่งปันว่าเทคนิคการเซลล์ทลอกยังไงนะครับในตอนเชา้าทําไมผมใช้เวลาเพียง5-15นาะทีในตอนเชา้าผมสามารถ ฝึกเซลล์ทอ k นะครับแล้วก็เปลี่ยนนิสัยหลายๆอย่างนะครับในช่วง5ปีที่ผ่านมาผมเปลี่ยนนิสัยน่าจะเกิน10อย่างแล้วนะสิบอย่างเลยที่สามารถเปลี่ยนนิสัยได้แล้วผมทํำยังไงนะให้ผมสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ภายใน3เดือนทํำยังไงทําให้ผมสามารถเป็นคนที่คิดบวกมากขึ้นทํำยังไงทําให้ผมสามารถยังออกกําลังกายจนถึงทุกวันนี้ได้นะครับ ทำยังไงถึงทาให้ผมเนี่ยมีธุก,กิจส่วนตัวนะครับแล้วก็ธุกิจทุกธุกิจที่ทำเนี่ยประสบความสําเร็จหมดนะครับแล้วทํำยังไงนะครับทำให้ผมหน้าเด็กลงด้วยนะครับเอ้ทำไมแค่ออกกํบบาลังกายอย่างเดียวคุมอาหารทําไมถึงหน้าเด็กลงดูมีความสุขมากขึ้นดูเป็นคนมีพลังตลอดเวลานะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังว่าเซลท็อกอย่างไงครับในการออกกบบาลังกายตอนเช้าแล้วประสบความสำเร็จนะครับคลิปนี้ทําเพื่อคนไทยคนไทยนะครับ แบ่งปันได้เลยนะครับไม่มีลิขสิทธิ์ใครจะเอาเนื้อหาไปแบ่งปันกับเพื่อนๆคนไทยก็ได้ครับแล้วพบกันพรุ่งนี้ครับประมาณ6กโมงเช้าครับสวัสดีครับ